เรียนท่านรัฐสภาที่รบผมคลิตปานเนียมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดตากพักก้าวไกลครับวันนี้ผมขอทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายบริหารโดยเล็งเป้าประสงค์ไว้ที่เรื่องของการบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยครับน้ําต้องเพียงพอสําหรับการเกษตรน้ําต้องเพียงพอเพื่อรับมือกับภัยแล้งพื้นที่ชมทานนะครับและการขยายเขตชมทานเพื่อพี่น้องเกษตรกรต้องทั่วถึง ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชมรมทานนะครับที่ยังขาดระบบการจัดการที่ดีนะครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยพิบัติในฐานะที่ผมเองก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการบริหารจัดการน้ำนะครับจึงให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับและเชื่อว่าราษฎรทั้งประเทศก็รอคอยสิ่งนี้เช่นกันครับเพราะว่าน้ําคือชีวิตครับท่านปรธาน เราเผชิญกับปัญหาการจัดทำว่าประมาณที่ล้าหลังครับเพราะถูกผูกยึดกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีการบริหารราชการนะครับสืบทอดอำนาจครับด้วยกลไกอันบิดเบี้ยวกฎหมายบิดเบี้ยวนะครับฉุดลั้งประเทศไทยให้เติบโตได้ล่าช้ากว่าประเทศอื่นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิกฤตประเทศในสมัยที่พักท่านนะครับยืนอยู่ในซีกฝ่ายค้านด้วยกันเราต่างเห็นพ้องต้องกันครับและประชาชนก็เห็นเช่นเดียวกัน ว่าการจัดสรรงบประมาณด้านน้ำเนี่ยครับไม่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาแต่ในวันนี้นะครับพอท่านมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลนะครับก็เลือกที่จะเดินตามรอยรัฐบาลประยุทธ์ไม่ผิดเพี้ยนครับผมขอเริ่มที่เรื่องปัญหาภัยแล้งครับเรื่องน้ําเพื่อการเกษตรท่านประธานครับหนึ่งในวิกฤตที่ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงคือวิกฤตภัยแล้งครับรัฐบาลเองก็รู้ครับว่าภัยแล้งปีนี้จะรุนแรง และรุนแรงต่อเนื่องไปอีกหลายปีตลอดเดือนกันยานะครับตุลาพฤศจิกาที่ผ่านมาท่านนายกและทุนตีนะครับก็ได้เดินลงเดินทางไปลงพื้นที่นะครับหลายจังหวัดทั่วประเทศก็บอกตลอดนะครับว่าต้องแก้ปัญหาภัยแล้งให้ได้แน่นอนครับปัญหาภัยแรงเนี่ยมันกระทบกับพี่น้องประชาชนทุกคนและท่านประธานก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดรุนแรงที่สุดก็หนีไม่พ้นพี่น้องกเกษตรกรผมต้องขอใช้โอกาสนี้นะครับแสดงความเสียใจกับพี่น้อง เกษตรกรที่คาดหวังว่ารัฐบาลจะจริงจังกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องกเกษตรกรมากกว่ารัฐบาลก่อนเพราะจากงบปีห7ที่อยู่ในมือผมนี่นะครับยืนยันได้ว่าไม่ได้มีอะไรดีไปกว่ารัฐบาลที่แล้วที่ทํามาการจัดสรรงบครั้งนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับแต่ท่านไม่ใช่คําตอบของอนาคตประเทศที่ประชาชนคาดหวังนโยบายครับคำพูด ในถ้อยแถลงคำปราสัยต่างๆนะครับทุกอย่างสวนทางกับการกระทําทั้งสิ้นครับ mm hmm. เพื่อให้เข้าใจง่ายๆครับท่านประธาน mm hmm. ผมขอแบ่งปัญหาของงบประมาณ mm hmm. เพื่อการจัดการน้ําในภาคการ,กรเกษตรออกเป็นสส่วนครับ mm hmm. 1ครับ mm hmm. พื้นที่นอกเขตชมทานครับสและกลุ่มพื้นที่นอกเขตชมทานในกับนอกครับ mm hmm. ทั้งสส่วนนี้รวมแล้วมีราษฎรทําการ,กรเกษตรมากกว่า150้าล้านไร่ สำหรับพื้นที่ในเขตชมพูทานแน่นอนครับเราอยู่ในหน้าที่อำนาจของกรมชมพูทานซึ่งแผนยุทธศาสตร์เนี่ย20ปีจากปี61ถึงปี80เนี่ยบอกไว้ว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่ที่จะพัฒนาได้60ล้านไร่ตอนนี้เราทําได้ครึ่งหนึ่งครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งต้องพัฒนาต่อไปท่านประธานครับปีนี้กรมชนได้รับงบประมาณ81,000ล้านเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเกือบ4 0 0 0ล้านนะครับแต่พอได้ลองนํางบประมาณนะครับออกมาแยกดู และตัดส่วนที่เป็นงบบุคลากรงบซื้อรถนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆออกไปเนี่ยเหลือเป็นงบพัฒนาพื้นที่ชมมทานอยู่ประมาณ6 2 0 0 0ล้านในจํานวนนี้นะครับแบ่งเป็นงบสําหรับปรับปรุงพื้นที่ชมมทานเดิม5 3ครับหรือ33,000ล้านส่วนที่เหลืออีก2 9 0 0 0ล้านนั้นเป็นงบสําหรับพื้นที่ชมมทานใหม่พอมาดูผลสำเร็จครับของการพัฒนาพื้นที่ชมมทานที่เพิ่มขึ้นใหม่เนี่ย ก็จะเห็นว่างบประมาณ30,000ล้านเนี่ยที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยให้เพิ่มพื้นที่ชนบทานใหม่เนี่ยให้กับพี่น้องกเกษตรกรนะครับมีเพียงได้เพียง1นึ0 0 0สไร่เท่านั้นครับใช้เงินประมาณ1นึ0 0 0สบาทต่อ1ไร่เปรียบเทียบง่ายๆครับท่านประธานถ้าเรายังทําโครงการด้วยเม็ดเงินเท่านี้พอถึงปี2,580อย่างมากก็เพิ่มพื้นที่ชนบทานได้เพียง2ล้านไร่เท่านั้นครับ และเราคงต้องใช้เวลาต่อไปอีก30ปีกว่าจะพัฒนาพื้นที่ชมพทานให้ได้ถึง60ล้านไร่ตามแผนงานของกรมชมพทานและตามงบประมาณที่จัดสรรขอถามง่ายๆเลยครับถ้าเราเป็นเกษตรกรกันเรารอกันไหวไหมครับแล้วเมื่อไหร่มันจะครบ150ล้านไร่ครับท่านประธานครับการที่เราเพิ่มพื้นที่ชมพทานได้ปีละไม่ถึงสองไร่เนี้ย เป็นการบอกอะไรกับพี่น้องเกษตรกรนอกพื้นที่เขตชมทานครับที่มีอยู่มากถึงหนึ่งรยี่สิบล้านไร่จะบอกให้เขาถอดใจหรือครับจะบอกให้เขาไปทําอย่างอื่นหรอครับหรือบอกว่าให้เขาอรอแล้วหวังว่าพื้นที่ที่จะเพิ่มหนึ่งแสเจ็ดหมืนไร่ต่อปีเนี่ยไปตรงกับเขตไร่เขตนาของเขามันน่าจะเป็นดูเป็นสิ้นหวังไปหน่อยนะครับหรือต้องไปกราบขอพรไหว้พระให้เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งครับ ท่านประธานครับผมขอสไลด์ครับพอเรามาดูพื้นที่นอกเขตชมทานครับ mm hmm. ก็จะมีหน่วยงานหลักๆที่เป็นเจ้าภาพอยู่เก mm hmm. ี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำตรงนี้3ามหน่วยครับ mm hmm. ก็คือกรมทรัพยากรน้ำกรมชนกรมทรัพย์น้ำบาดาลน,นะครับและก็กรมพันาที่ดิน mm hmm. ถ้าเราดูจากผลสำร็จหรือตัวชี้วัดของงบประมาณทั้ง3หน่วยงานนี้แล้วต้องบอกว่าน่าประทับใจครับ เพราะด้วยงบประมาณเพียง7 0 0 0กว่าล้านเท่านั้นนะครับก็สามารถพัฒนาฟื้นฟูนฟนแหล่งน้ําให้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ถึง2องแสนสี่หมไร่คือได้ประโยชน์มากกว่าการขยายพื้นที่ของชนประทานถึงครึ่งเท่าตัวครับและหากผลสมฤทธิ์ที่กรมตั้งไว้เป็นจริงนั่นเท่ากับว่าใช้เงินน้อยกว่าชนประทานถึง4เท่าตัวครับโดยสรุปนะครับสําหรับประเด็นนี้คือการตั้งงบน้ําเพื่อการเกษตรของรัฐบาลน,นี้ยังเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมา อย่างที่คุณพิธาลิ้มจเจริญรัตน์นะครับอดีตหัวหน้าพรักของผมเนี่ยได้เคยอภิปรายไว้เมื่อปี63ปัจจุบันนะครับก็ยังจัดทำงบประมาณและโครงการในรูปแบบเดียวกันอยู่ทั้งในและนอกเขตชมพูทานนะครับมองดูแล้วคล้ายๆกับว่ารักลูกไม่เท่ากันครับดูแลพี่คนโตที่แข็งแรงแล้วนะครับแต่ลูกคนเล็กที่ยังอ่อนแอกับไม่ค่อยสนใจครับในเมื่อการพัฒนาชื้นที่มันช้าอย่างนี้นะครับ รัฐบาลนะครับนายกเศรษฐาต้องกลับมาคิดนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับพี่น้องเกษตรนอกพื้นที่เขตชุมาทาน120ล้านไร่ครับถ้าท่านจะให้พวกเขาเลิกทําการเกษตรก็ต้องชี้ทางให้ชัดว่าจะให้เขาเปลี่ยนไปทําอะไรแต่ถ้าท่านเองไม่รู้นะครับไม่มีวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในเรื่องนี้สิ่งที่อยากเห็นคือการเติมเงบงบประมาณลงไปครับในโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ําเพื่อการเกษตรเพื่อพื้นที่นอกเขตชุมมาทานครับ ให้พี่น้องมีน้ําต้นทุนนะครับที่เพียงพอรับมือกับภัยแล้งนะครับที่กําลังจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากนี้ไปนะครับต่อมาครับท่านประธานเรื่องการจัดการน้ําที่ต้นน้ําครับเมื่อพูดถึงเรื่องน้ำครับราษฎรที่อยู่ต้นน้ำครับก็ต้องพูดถึงเรื่องโครงการฝัดเวครับที่ปลายน้ําครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่าผมเองได้เคยอภิปรายไว้เมื่อครั้งนายกแถลงนโยบายต่อสภาครับ ในเรื่องของการทําโครงการขนาดใหญ่ว่าด้วยเรื่องฟัดเวที่วันนี้เห็นอยู่ในงบประมาณปี67เจครับงานนี้ครับท่านจะขนน้าไปทิ้งอีกแล้วครับที่ผมติก็เพราะว่าหากวันนี้ยังจัดการน้ําที่ต้นน้ําไม่ได้ก็ไม่ควรไปแก้ที่ปลายทางก่อนครับวันนี้ท่านไม่ได้ฟังข้อท้วงติงใ,ใดๆยังคงสารต่อโครงการเดิมนะครับที่ทํามาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับหรือหรือท่านคิดเห็นตรงกันก็ไม่ทราบได้อย่างไรนะครับเพราะในขณะที่ ลุ่มน้ำครับลุ่มน้ำแม่ปิงวังยมน่นครับตื้นเขินระบบสูบน้ำมีปัญหาส่งน้ำเข้าไร่เข้านาไม่ได้ขาดระบบเส้นเลือดฝอยครับห้วยหนองคลองบึงนะครับเส้นทางลำเลียงน้ำนะครับถูกถมด้วยมูลดินเกษตรกรยังรอน้ำครับรัฐบาลกลับไม่มีการตั้งงบประมาณโครงการที่ชัดเจนและเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เรามีที่ให้น้ําอยู่ครับแต่ไม่มีทางให้น้ําไปครับจนเกิดภาพน้ําท่วม ในพื้นที่จังหวัดลำปางจังหวัดจังหวัดตากจังหวัดลำพูนนะครับที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแต่น้ําในเขื่อนและน้ําในอ่างกลับไม่เต็มครับและเรายังมีพื้นที่ตลอดแนวฝั่งของแม่น้ําปิงแม่น้ําวังครับที่ยังขาดน้ํายังเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากไม่มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรครับราษฎรร้องขอมานานแสนนานครับได้แต่นั่งดูน้าไหลผ่านบ้านเรือนตนเองไปวันๆนะครับชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านผมเนี่ยมักพูดว่า เรามีเขื่อนขนาดใหญ่ครับมีแม่น้ํามีแม่น้ําสายหลักครับแต่แต่เราไม่ได้ใช้ไม่มีโอกาสได้ใช้น้ําเลยนะครับแทนที่จะจัดสรรงบประมาณมาพาน้ําส่วนเกินนะครับที่ท่านกลัวนักกลัวหน,าว,หนาว่าจะท่วมเมืองหลวงท่วมเมืองกรุงเนี่ยเอาไปเติมครับเอาไปเติมเต็มในพื้นที่ที่เขาขาดอยู่ครับจะเอาน้ําไปทิ้งเสียนี่มันใช่เหรอครับนครสวรรค์อุทยัยลบุรีสิงห์บุรีัชนาทอ่างทองครับต่างอดทนทุกนดูน้ําหลากครับ เพื่อใช้พื้นที่จังหวัดตนใช้พื้นที่ไร่นาตนเองครับเป็นแก้มลิงรับน้ําครับเพื่อไม่ให้ทะลักเข้าเมืองหลวงครับก่อนที่จะไหลไปอนุทยาครับและก่อนที่ท่านจะแก้ปัญหานี้ที่บางไทบางบานที่จะทําฝัดเวด้วยงบประมาณกว่า2,900ล้านเนี่ยท่านกลับไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับท่านเอาแต่กรุงเทพรอดครับไม่สนคนต้นน้ําครับว่าต้องเผชิญกับปัญหาอย่างไรสุดท้าย ปล่อยคนต้นน้ำไปตามเวรตามกรรมอย่างนี้ใช้ไม่ได้ครับต่อมาครับท่านประธานเรื่องการเตือนภัยและปัญหาภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับมันเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่ผมจะฝากไว้ในวันละนี้ครับคือเรื่องของการเตือนภัยผมพูดสั้นๆได้เลยครับว่าสนับสนุนโครงการเซลล์บอร์ดคลาสนะครับหรือการเตือนภัยฉุกเฉินเมื่อใกล้เกิดเหตุอุทกภัยผ่านมือถือครับซึ่งปีนี้ปอพนะครับ ตั้งงบไวหนึ่ง้อย5บห้าล้านแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่งบครับปัญหามันคือข้อมูลครับเพราะการที่จะเตือนได้อันดับแรกเราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนว่ามันจะท่วมที่ไหนจะท่วมเมื่อไร่และจะรุนแรงแค่ไหนซึ่งมหาหลักๆเรื่องนี้คือการที่เรามีหลายหน่วยงานครับหลายหน่วยงานมายุ่งมาเกี่ยวข้องในข้อมูลครับอันดับแรกนะครับถ้าน้ํามันยังอยู่บนฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มไอ้น้าเป็นก้อนเมฆ อันนี้เป็นหน้าถี่งกรมอุตุนิยมวิทยาว่าลูกเนี้ยพายุลูกเนี้ยมันจะมาเมื่อไหร่ฝนมันจะตกตรงไหนจะตกหนักแค่ไหนปัญหาความไม่แม่นยาเนี่ยกรมอุตุก็มักจะอ้างว่าเราอยู่ในประเทศที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรครับการพยากรณ์อาจจะยากกว่าประเทศที่อยู่ในเขตเขตอบอุ่นครับใช่ไหมครับแต่ถ้าดูจากการตั้งงบป,ประมาณของกรมอุตุแล้วก็คงเป็นเช่นนั้นครับ เพราะไม่มีการทําโครงการเพื่อการพัฒนาระบบพยากรณ์ที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยงบลงทุนส่วนใหญ่นะครับไปอยู่กับการซื้อเครื่องมือตรวจวัดอากาศของสนามบินแทนนั่นแปลว่าตอนนี้เทคโนโลยีของเราดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับขอฝากถึงท่านอธิบดีนะครับท่านรัฐมนตรีด้วยครับเรื่องนี้สําคัญครับต่อครับท่านประธานพอน้ํามันตกลงจากฟ้าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่ามันจะไปตกที่ไหนอีกสิ่งที่น่ากลัวครับคือ ฝนเนี่ยไปตกบนดอยมันทําให้เกิดน้ําป่าครับเมื่อมันอย่างที่ผ่านมาครับน้ําป่าเราไม่รู้ปริมาณเลยเราไม่มีเครื่องตรวจวัดที่ดีจนท่วมบ้านผมเนี่ยแหละที่ลําปางด้วยที่ตากด้วยที่ลําพูนด้วยอย่างเงี้ยครับพอข้อมูลมกระจัดก,กระจายแบบนี้ครับการวางแผนเพื่อเตรียมการรับมือมันก็ยากขึ้นสุดท้ายพอเกิดน้ําล้นตลิ่งไหลบ่าท,ท่วมออกไปจากทางน้ําปกติเนี่ย คราวนี้ไม่มีใครมีข้อมูลแล้วครับก็คงได้พึ่งสถาบันจิตตาใช่ไหมครับที่ใช้ดาวเทียมติดตามแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาสรุปว่าเมื่อการพยากรณ์ไม่แม่นยำครับไม่ทันไม่ทันการครับก็ไม่สามารถกําหนดพื้นที่ที่ต้องการเตือนภัยฉุกเฉินได้อย่างเฉพาะเจาะจงแทนที่จะเตือนภัยได้ในระดับหมู่บ้านว่าหมู่บ้านไหนกําลังจะเจอมวลน้ําไหลมาครับก็ทําได้แค่เพียงเตือนภัยระดับอําเภอหรือระดับจังหวัด ซึ่งสุดท้ายแล้วแทบไม่มีประโยชน์อะไรนะครับตัวอย่างนะครับเนี่ยครับที่ผ่านมาเหตุการณ์สดสดร้อนๆนะครับภาพการเดินไปที่ล้มเหลวที่นราธิวาสเห็นได้ถึงปัญหาของการเดินไปที่ไม่ชัดเจนครับไม่มีการบอกว่าต้องอบพยพเมื่อไหร่อบพยพไปที่ไหนประก,กาศที่เตือนว่าน้ําจะไหลผ่านทางก็ไม่บอกครับว่าเส้นไหนที่จะมีความเสี่ยงที่สําคัญครับวันนี้ขยายวงกว้างไป5้าจังหวัด ชายแดนใต้แล้วการเตือนภัยก็ไม่มีฝากท่านประธานนะครับไปยังท่านนายกรัตรีนะครับว่าการเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคตติ้งนะครับต้องทำต้องทำครับแต่ต้องอย่าลืมว่าการบูรณาการข้อมูลทั้งน้ำทั้งหลายนะครับต้องเป็นระบบเดียวพร้อมกับการตั้งศูนย์ครับซิงเกิลคอมมานด์ครับให้ชัดเจนครับ,รบ, Chart รบไม่ใช่ต่างคนต่างถือข้อมูลตนเองแล้วแบบนี้มันจะเตือนภัยกับพี่น้องรัษดรได้อย่างไรครับ ผมขอสรุปการพิพายงบประมาณของรัฐบ,บาลนี้ไว้ว่าท่านจัดงบทอดทิ้งปัญหาต้นน้ำทิ้งคนต้นน้ำหวังเพียงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเร่งปล่อยน้ำทิ้งไปให้สูญเปล่าแทนที่จะจัดสรรระบบการจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะปล่อยทิ้งไปท่านจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมไม่ทั่วถึงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ยากลำบากในพื้นที่นอกเขตชมพทาน วันนี้พวกเขาเหล่านั้นต่างรอคอยอย่างเส้นหวังครับที่จะมีน้ําใช้เหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นเช่นกันท่านละเลยปัญหาภัยพิบัติจากน้ําประชาชนสูญเสียทรัพย์สินครับสิ้นเนื้อบรรดาตัวจากภัยพิบัติหมดไปกับกภัยพิภัยซ้ําซากทุกปีและที่สําคัญครับผมอดสงสัยไม่ได้ครับว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อการกเกษตรและแหล่งน้ําของรัฐบาลเศรษฐาเรึ่งเนี่ยหรือเป็นการจัดภาคต่อของรัฐบาลชุดแล้วกันแน่ครับ สุดท้ายครับรรท่านประธานผมอยากให้รัฐครับมีความกล้าหาญที่จะใช้เงินครับที่จะจัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนให้มีน้ําที่เพียงพอต่อการทําการเกษตรทั้งปีมีน้ําอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและทั่วถึงครับมีน้ําประปาที่ดื่มได้ทรัพย์สินไม่หายนะครับไม่สูญเสียสูญเปล่าไปกับภัยพิบัติลงกระเป๋าต้องเจอตังค์ครับ เปิดสมุดบัญชีต้องเจอตังค์ครับสิ่งนี้ครับที่รัฐควรช่วยครับควรจัดสรรงบประมาณครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตราษฎรครับขอบคุณครับ